อย่างนั้นฉันใช้โปรโมชั่นนั้นบ้างแล้วกันข้าวของมันแพงขึ้นเยอะนะหนู10บาทเหมือนเดิมค่ะได้อมยิ้มเม็ดเดียวมันจะคุ้มไหมนะฮะอะไรนะโปรโมชั่นเนี้ยสำหรับคุณป้าคนเดียวเท่านั้นค่ะแบบนี้มันสองมาตรฐานชัดๆโอ๊ยขอโทษค่ะเกะกะจริงๆเลยวันนี้คุณป้าเอาอะไรดีคะป้าขอนี่แล้วก็นี่จ้ะได้ค่ะคุณป้าเอาทั้งไก่ต้มแล้วก็ไก่ทอดงั้นเดี๋ยวหนูแถมไก่ให้เยอะเลยนะคะจ้ะได้แล้วค่ะคุณป้าเท่าไหร่จ๊ะป้าทั้งหมด10บาทเหมือนเดิมค่ะ10บาทเหรอป้าจำได้นะเมื่อครั้งที่แล้วอะป้ามากับลูกสาวป้าก็10บาททุกวันนี้ข้าวของมันแพงขึ้นเยอะนะหนูขาย10บาทแล้วดูสิเนี่ยให้ไก่ป้าตั้งเยอะแน่คือมันเป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะคะคุณป้าที่จริงแล้วถ้าคุณป้าไม่อิ่มก็มาเติมได้นะคะโปรโมชั่นนี้อยู่ยาวเนาะนี่จ้ะค่าข้าวพรุ่งนี้เป็นวันเกิดป้าลูกสาวป้าน่ะเขาจะกลับมาหาป้าป้าจะพาเขามาฉลองวันเกิดที่นี่นะได้ค่ะยินดีค่ะคุณป้าพี่ยามคะฉันขอสั่งก่อนได้ไหมคะมาขอแซงคิวง่ายๆแบบนี้ไม่ได้หรอกผมมาก่อนผมก็ต้องสั่งก่อนสิผมก็หิวเหมือนกันนะเนี่ยแม่ค้าครับเอาข้าวมันไก่จานนึงครับโอ๊ยปวดท้องจังเลยสงสัยจะเป็นโรคกระเพาะแน่ๆเลยเนี่ยโอ๊ยปวดท้องไม่ไหวแล้วหิวจนท้องร้องไปหมดแล้วเนี่ยอยากจะแซงคิวเหรอมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันบ้างได้อ่ะเอาไปให้แซงคิวทั้งทีได้อมยิ้มเม็ดเดียวมันจะคุ้มไหมนะเชิญครับแม่ค้าฉันเอาไก่ต้มบวกไก่ทอดแล้วก็เพิ่มหมูแดงเอารวมกันทั้งหมดนี่เลยสรุปว่ารวมทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ทุกอย่างตามที่ฉันสั่งโอ้ได้ค่ะรอสักครู่นะคะเดือดชาติหน้าเลยออกผลออกไหวฉันได้ยินนะนินทาไม่เนียนอะไรผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยอย่าให้รู้แล้วกัน มันเป็นอะไรอ่ะร่วมติดคอเหรอไม่ต้องผมสำลักน้ำลายเดี๋ยวผมขอตัวกินน้ำก่อนโอ๊ยตกใจหมดเลยเราสักครู่นะจ๊ะนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะข้าวมันไก่จานนั้น60บาทนะคะฮะอะไรนะ
60บาททำไมมันแพงจังเลยอ่ะก็ธรรมดา40พิเศษ50พิเศษรวมทุกอย่างก็60บาทนี่คะอ้าวแล้วที่ป้าคนเมื่อกี้คุณตับไก่ให้ตั้งเยอะเขายังจ่ายแค่10บาทแล้วทำไมของฉันจ่าย60บาทล่ะคือคุณป้าคนเมื่อกี้เขาได้โปรโมชั่นจากทางร้านไปค่ะถ้าอย่างนั้นฉันใช้โปรโมชั่นนั้นบ้างแล้วกันขอโทษด้วยนะคะโปรโมชั่นเนี้ยสำหรับคุณป้าคนเดียวเท่านั้นค่ะทำไมจะไม่ได้ล่ะที่เมื่อกี้ตอนคุณคุยกับคุณป้าฉันได้ยินนะคุณให้คุณป้ามากินได้ตลอดแล้วก็จ่ายแค่10บาทแต่พอฉันจะใช้โปรโมชั่นนี้บ้างคุณบอกว่าไม่ได้แบบนี้มันสองมาตรฐานชัดๆแต่คุณป้าคนนั้นไม่รู้แหละฉันได้ใช้โปรโมชั่นนี้เพราะฉันก็เป็นลูกค้าเหมือนกันถ้าคุณคิดจะเอาเปรียบลูกค้าฉันจะไปฟ้องพี่ให้ไล่ไปขายที่อื่นนี่คุณฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะคุณป้าเขาอ่ะมีลูกสาวเป็นอาสาสมัครเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปรู้ไหมสามีแกอ่ะเสียใจมากจนล้มป่วยและเสียชีวิตไปอีกคนตอนนี้ป้าแกตัวคนเดียวไม่เหลือใครแล้วฉันเลยให้โปรโมชั่นคุณป้ามากินข้าวมันไก่10บาทหนูคุณป้าทานข้าวมันไก่ไม่อิ่มหรอคะงั้นดิวทำให้เพิ่มค่ะไม่ใช่จ้ะป้าแค่จะมาบอกว่าป้าคงไม่ได้กินข้าวมันไก่อีก 2-3 วันนะทำไมล่ะคะหรือว่าคุณป้าเบื่อข้าวมันไก่ของหนูแล้วไม่ใช่แบบนั้นคือป้าจะไปเยี่ยมลูกสาวอะจ้ะแล้วก็จะไปเป่าเค้กวันเกิดกับเขาด้วยป้าไม่เห็นหน้าเขามาหลายเดือนแล้วไม่รู้เขาเป็นยังไงบ้างป้าคิดถึงเขามากเลยค่ะคุณป้ายังไงก็ขอให้คุณป้าเดินทางปลอดภัยอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วร้านข้าวมันไก่มหาชนของหนูยินดีต้อนรับคุณป้าเสมอค่ะขอบใจหนูมากนะงั้นเดี๋ยวป้ารีบไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันรถออกค่ะคุณป้าแม่ค้าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าหยุดทำล่ะหลังจากนี้ค่าอาหารของคุณป้าเดี๋ยวผมเป็นคนจ่ายเองครับนี่เป็นส่วนของฉันนะคะฉันก็อยากจะช่วยคุณป้าเหมือนกันขอบคุณมากนะคะคือฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะพอดีฉันไม่รู้ว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้แต่คุณนี่เป็นคนดีจังเลยนะคะเป็นไงล่ะไม่ยอมฟังเขาสุดท้ายหน้าแตกหมอไม่รับเย็บคุณป้ามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะขอให้คุณป้ามีความสุขตลอดไปนะคะป้าเป่าเทียนได้หรือยังคะเป่าเลย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 โอ้เก่งมากค่ะพรุ่งนี้ป้าก็
จะไปเป่าเทียนเค้กวันเกิดกับลูกสาวเหมือนกันป้าแกมาร้านนี้ทุกวันกินข้าวเสร็จแล้วแกก็จะบอกว่าป้าจะไปเยี่ยมลูกสาวอ่ะจ้ะจริงๆแล้วป้าแกไม่ได้ไปหาลูกสาวเพราะลูกสาวแกเสียไปตั้งนานแล้ว